็สั่งทีละ30ถุงพี่เดิมสุดยอดเรื่องขิงกับเรื่องเต้าหู้เต้าหู้นุ่มน้ำขิงเข้มข้นวันนึงใช้ขิง10กว่าโลสองถังลูกค้าก็ทวีคูณขึ้นมาซื้อกันตั้ง 3-4 ชั่วคนถ้าไม่จัดไปก็ยังมาซื้อครับสวัสดีครับผมทวีศักดิ์ขายเต้าหู้ยาสุกครับเต้าหู้ยาสุกนี่ขายมากี่ปีแล้วลุงทวี50กว่าปีแล้วครับผมชอบกินเต้าหู้ก่อนผมก็หันมาขายเต้าหู้ครับอายุ20เศษๆตอนนี้จะเข้า76แล้วครับก็ในยาสูบนี่ครับโรง3โรง4แล้วก็มาโรง5ตอนสุดท้ายนี่มาตรงโรงพยาบาลยาสูบตอนที่ลุงออกมาใหม่ๆคือลุงใช้ขิงอ่อนใช่ครับใช้ขิงอ่อนแล้วมันไม่มีรสชาติคนเขาก็ตำนี่ดีฮะขอบใจแกพอค้นคว้าหาขิงแก่ยาหายังไงไปหาไอ้ที่พวกปรุงยาแล้วก็มาต้มเป็นน้ำขิงประสบการณ์นี่มันสำคัญที่สุดแล้วก็หาค้นคว้าจนได้เต้าหู้นุ่มน้ำขิงเข้มข้นเครื่องมันเครื่องคือทั้งเผ็ดร้อนรองกระเพาะเต้าหู้นี่นุ่มยังไงเห็นว่านุ่มเงินนิ่มที่เห็นอย่างเนี้ยคนจีนในไทยเนี่ยเขาจะทำแข็งแล้วอย่างเต้าหู้นี่เราใช้วัตถุดิบอะไรแบบทำไมถึงมันไม่นุ่มไม่แก่ไม่อ่อนตัวกำลังดีแล้วการผสมนี่เรื่องน้ำก็สำคัญด้วยก็ผลตอบรับดีมากเห็นไหมทุกวันนี้คนมาสั่งกันเยอะจนพ่อเนี่ยก็เสียแล้วพ่อก็ตายไปแล้วแล้วเรามาทำยาสูบแทนพ่อตอนอายุ17จนเราก็เสียไป8ปีแล้วอ่ะทำงาน41ปีคิดสิอ้าวก็เข้มข้นไงเข้มข้นทุกอย่างใกล้ที่งั้นจะมากินเขาคนจะรอคนละ30ถุงอ่ะไม่เหลียวเครื่องเลยพี่ลุงมาซื้อกี่ถุงครับเขา30โอ้ทำไมตัวเยอะจังครับลุงกินเก่งวันนึงนี่กินกี่ถุงได้ลุง1วัน8ถุงอร่อยก็ได้คือที่นี่รสชาติเขาถึงความเข้มของร้านอื่นมันไม่ถึงร้านนี้มันกลมกล่อมมันก็เนี่ยชามนะได้ก็ประมาณซะ700ได้ขายก็ประมาณซะ 3-4,000 บาทครับครับจะคิดร้านลุงนี่ต้องมาที่ไหนนะลุงต้องมาจากของเตยเข้ายาสูบครับอยู่ข้างสำนักงานใหญ่แล้วก็โรงพยาบาลด้วยครับแต่ต้องโทรสั่งมาก่อนชั่วโมงนึงไงถ้าอยากจะกินร้านลุงต้องเบอร์ไหนครับผม086-782-7640เปิดจันทร์ถึงเสาร์ครับแล้วก็วันอาทิตย์วันคัตเตอร์ก็หยุด